ค่ะสำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มองในส่วนของเซฟ15เด็กฟิวเจอร์มีแนวโน้มที่จะเห็นการ อาจจะดีดกลับขึ้นมาได้ในช่วงเช้านะคะหลังจากที่เมื่อวัน S50S12 เนี่ยยังไม่หลุดระดับ770จุดซึ่งเป็นแนวรับสำคัญที่เส้นค่าเฉลี่ย MA 10วันโดยทั้งนี้เนี่ยหลังจากที่เห็นแรงขายออกมาค่อนข้างแรงในช่วงบ่ายวันนี้โดยได้รับแรงกดดันจากข่าวเรื่องเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นแถวสุขุมวิทนะคะแต่ว่าก็ยังต้องรอผลการสืบสวนในเรื่องของสาเหตุจากเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งก็มองว่าหลังจากที่นักทุนต่างชาติเองเนี่ยก็ยังซื้อในหุ้นสูงกว่า 3,000 ล้านบาทแล้วก็ซื้อต่อเนื่องในเซฟ50 Index Future ก็มองว่าในประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะต้องติดตามความคืบหน้าต่อแล้วก็มองในเรื่องของเม็ดเงินที่ยังคงไหลเข้ามาในตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของตลาดอนุพันธ์เนี่ยน่าจะยังคงเป็นแรงหนุนอยู่ท่ามกลางนโยบายผ่อนคลายทางการเงินจากธนาคารกลางขนาดใหญ่ทั่วโลกโดยทั้งนี้เนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะเห็นการดีดกลับแต่ว่าการเคลื่อนไหวระหว่างวันก็มองว่าน่าจะยังค่อนข้างผันผวนทั้งในส่วนของเซฟ50แล้วก็ในส่วนของตัว S50 S12 เนื่องจากว่ายังต้องจับตาในส่วนของความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องหนี้ของกรีซโดยวันพุธนี้เนี่ยก็จะมีการประชุมรัฐมนตรีคลังยูโรโซนทางโทรศัพท์เกี่ยวกับเงินช่วยเหลือ 1.30 แสนล้านยูโรเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระของกรีซดังนั้นจึงแนะนำสำหรับผู้ที่จะเข้ามาเก็งกำไรเน้นเป็นการขึ้นขายลงซื้อในกรอบ 765-785 จุดส่วนสถานะรองเดิมอาจจะทยอยปิดไปก่อนในช่วงที่ดีดตัวขึ้นมาระหว่างวันโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของตัว S50 S12 ก็มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ 780-787 จุดและมองแนวรับที่ระดับ 770-760 จุดส่วน Z15 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ก็ยังยืนเหนือระดับ1เท่าอยู่ค่อนข้างมากถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้จะปรับตัวลดลงมายังระดับ 2.98 เท่าโดยมีในส่วนของ Put Call Open Interest ที่ปรับตัวขึ้นอีกเล็กน้อยเป็นวันที่2มาที่ระดับ 1.35 เท่าและ Implied Volatility โดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยในฝั่งของ Call Option ก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า Put Option ติดต่อกันเป็นวันที่3ดังนั้นเนี่ยยังสะท้อนภาพตลาดที่น่าจะยังคงเห็นความผันผวนโดยในส่วนของ Set 50เองมองว่ากรอบการอ่อนค่ายังค่อนข้างจำกัดโดยมองแนวรับอยู่ที่ระดับ 773-763 จุดในช่วงที่ยังรอความคืบหน้าจากปัจจัยภายนอกแล้วก็ภายในเองดังนั้นยังแนะนำให้คงสถานะช็อตพุทในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาเทสต์ 740-750 จุดต่อไปได้สำหรับในส่วนของ Single Stock Future วันนี้แนะนำในส่วนของ Single Stock ที่อ้างอิงหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์โดยแนะนำ K-Bank S12 หลังจากที่เมื่อวานปิดแท่งเทียนมีสีขาวยาวแล้วก็สามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นประกอบกับในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกต่อเนื่องมองว่าก็ยังรับข่าวบวกในเรื่องของอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดก็ในส่วนของฝ่ายวิเคราะห์ก็มองผลกระทบต่อกำไรปี2555เพียง 1.35% ส่งผลให้น่าจะยังเห็นแรงเก็งกำไรเข้ามาในหุ้นแล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์ต่อเนื่องมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อมองแนวต้านที่ระดับ140-142บาททั้งนี้ก็ให้เก็งกำไรลองตามได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 134.80 บาทส่วนอีกตัวที่ยังแนะนำให้ถือลองได้ต่อคือ KTB S12 โดยทั้งนี้ถึงแม้ว่าเมื่อวานจะมีแรงขายทำกำไรออกมาในส่วนของหุ้นแล้วก็ในส่วนของตัวฟิวเจอร์ทำให้ปิดปรับตัวลดลงแต่อย่างไรก็ตามยังสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นแล้วก็มองในส่วนของ MACD เองที่ยังปิดเหนือเส้นซีโร่ไลน์และให้ค่าสัญญาณบวกต่อเนื่องยังคงเป็นแรงหนุนดังนั้นถ้าหากว่ายังไม่หลุดระดับ 16.30 บาทก็ยังถือสถานะรองต่อได้ค่ะส่วนเซ็ต50
ในส่วนของตัว Gold Future Silver Future แล้วก็ Oil Future ถ้ามองในส่วนของตัวGold Future แล้วก็ Silver Future วันนี้ก็น่าจะยังแกว่งตัว อยู่ในลักษณะ Sideway รอความคืบหน้าในเรื่องของกรีซเองแต่ว่าแรงกดดันที่มีเข้ามาจากการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศในเขตยูโรโซนจากมูดี้เมื่อวานนี้แล้วก็แนวโน้มที่จะมีการปรับลดอันดับเครดิตของฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็ออสเตรเลียทำให้เป็นแรงกดดันต่อทิศทางของยูโรแล้วก็ตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยยังคงแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องถึงแม้ว่าในส่วนของเยนเองเนี่ยที่ประกอบอยู่ในตะกร้าเงินของตัวดัชนีดอลลาร์จะอ่อนค่าลงเนื่องจากว่าในส่วนของนโยบายผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่มีการประกาศที่จะยังคงเข้าซื้อในส่วนของพันธบัตรอยู่ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่เข้ามาหนุนการแข่งค่าขึ้นแต่ว่าช่วงเช้านี้เริ่มที่จะเห็นในส่วนของตัวเยนเนี่ยเริ่มพักลงมาดังนั้นเนี่ยก็ยังมองว่าในส่วนของตัวปัจจัยที่น่าจะเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามหลักก็คือน่าจะมาจากในเรื่องของกรีซมากกว่าดังนั้นเนี่ยในส่วนของตัวราคาทองคำแล้วก็ในส่วนของราคาโลหะเงินที่ช่วงเช้านี้ปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยโดยในส่วนของสปอตโกลลงมาที่ระดับ 1,721.99 เหรียญต่อออนซ์แล้วก็ในส่วนของสปอตซิลเวอร์ลงมาที่ระดับ 33.57 เหรียญต่อออนซ์มองว่ากรอบการเคลื่อนไหวก็ยังน่าจะ อยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดส่วนตัวราคาน้ำมันดิบเบรนท์มีการปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 118.43 เหรียญต่อบาร์เรลหลังจากที่เมื่อคืนนี้เนี่ยเห็นการพักตัวลงมาบริเวณประมาณ117เหรียญต่อบาร์เรลหลังจากที่เมื่อวานนี้ในช่วงเช้าเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปถึงระดับ120เหรียญต่อบาร์เรลก็มองว่าในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์เองเนี่ยทิศทางหลักก็ยังน่าจะอยู่ในขาขึ้นอยู่แต่ว่าการปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานก็ทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมาบางส่วนก็ยังมองว่าน่าจะเป็นแรงหนุนต่อทิศทางขาขึ้นของ Brent Crude Oil Future อยู่ขณะที่ในส่วนของค่าเงินบาทก็อ่อนค่าลงมาอยู่ที่ระดับ 30.87 เหรียญ 30.87 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้ก็มองว่าเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยจำกัดการอ่อนค่าของตัว Gold Future Silver Future แล้วก็ในส่วนของ Brent Crude Oil Future ก็มองว่ายังเป็นแรงหนุนดังนั้นสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในส่วนของ Gold Future ก็ยังให้เน้นเก็งกำไรในกรอบ 25,000 ถึง 25,500 บาทสำหรับในส่วนของ GFG 12แล้วก็ GF10 G12 ส่วน Silver Future เองแนะนำให้ปิดลอง SVG 12ออกไปก่อนแล้วก็เน้นเป็นการเทรดดิ้งในกรอบ 1,000 ถึง 1,060 บาทสำหรับในส่วนของ Brent Crude Oil Future ยังคงแนะนำให้ถือสถานะลอง BRS 12ได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3,600 บาทปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ